ใน ModTech Engineer Life ใช่ไหมคะมันมีเควสค่ะตอนนี้ก็ 77% แล้วใกล้จบแล้วค่ะเหลืออีกไม่กี่เควสเท่านั้นถ้าเราทำเสร็จใช่ไหมเราก็จะได้ผ่านยุคนี้ค่ะแล้วก็เข้าสู่ยุคกลไกโอเคก็เลยคิดว่าเอพิโซดนี้ค่ะจะมาปั่นเควสในยุคหินให้จบเลยแล้วกันรับรางวัลก่อน3 EP โอ้เลเวล32แล้วค่ะโอเคเอาทรายมามีแซนสโตนไม่เอ่ยมีอ่ะเอาแซนสโตนดีกว่าเอามาให้หมดเก็บไว้หนึ่งแล้วก็ในเตาเผามีบริกค่ะโต๊ะคราฟคราฟสิ่งหนึ่งค่ะนั่นก็คือคินบริกต้องการเยอะกว่านี้ค่ะ6แล้ว7 8อ่ะเกินมาไม่เป็นไรรับรางวัลค่ะได้กล่องมา1กล่องเปิดมีดซิลเวอร์คินบริกคืออะไรคะมันคือเตาเผารูปแบบหนึ่งค่ะนี่วางแบบนี้คลิกขวาจืดเนี่ยเห็นมั้ยได้เตาแล้วเรียบร้อยมันเป็นบล็อกที่สามารถเปลี่ยนรูปร่างหน้าตาได้ค่ะเพียงแค่เราถือค้อนไว้ในมือเอาโคมาสิลองดูซิว่าโคจะใช้เป็นเชื้อเพลิงได้หรือเปล่าใส่เข้าไปแล้วก็ทินกับนี่ใช้ได้ค่ะเราจะผสมแร่ค่ะระหว่างคอปเปอร์กับทินน่าจะได้เป็นบรอนซ์ไหมให้เดาสิไม่แน่ใจค่ะต้องรอดูได้เป็นบรอนซ์จริงด้วยค่ะนี่เรียบร้อยเควสคอมพลีทค่ะกล่องเครื่องไม้เครื่องมืออยู่แล้วทูพาร์ทจืดได้พาร์ทในส่วนของด้ามดาบค่ะแร่บรอนซ์ที่ได้มาก็ต้องมาผ่านเตาหลอมใช่ไหมใส่ในนี้เลยโอ้โหเฮ้ยหลอมไวนะคะเนี่ยเอแต่อ๋อมีแร่ค้างอยู่ในนี้16มิลลิบัคเก็ตเอาออกมาสินั่นแหละนั่นเห็นปะบรอนซ์ได้เลยค่ะตรงนี้ก็ออกเลยทำลายแร่ทิ้งค่ะคือเตาเผาในยุคโบราณค่ะมันมีปัญหาตรงที่มันจะหลอมเหลวได้เพียงแค่ครั้งละหนึ่งแร่ค่ะแค่นั้นเราจะต้องทำหัวพิกแอคเอาไปเป็นแม่แบบก่อนค่ะหัวพิกแอคหัวพิกแอคหินแล้วกันได้แล้วใส่เข้าไปแล้วก็กดนี้ออกเปลี่ยนท่อจัดไปค่ะอันนี้เราจะทำแม่พิมพ์ค่ะแม่พิมพ์เคลย์ใช้ได้ครั้งเดียวเราต้องการอันเดียวก็คิดว่าก็ใช้ได้แล้วแหละนี่เลยหยิบจับขึ้นมือก่อนเพราะว่าเพิ่งมีเควสค่ะมันจะได้นับว่าเราสำเร็จเควสเนาะจัดไปจืดล้อมเหลวหมดแล้วไอ้ได้ค่ะกระบวนการกำลังรอให้เย็นนี่ได้หัวพิกแอคแล้วเควสคอมพลีทหัวบรอนซ์เหรอเอดีแค่ไหนนะทูสเตชันจัดไปสิจัดไปสิดูสิสภาพ300ระดับไดมอนด์แอทแทคสปีด 9.96 สภาพโอ้สภาพ800ค่ะแอทแทคสปีด 13ดีกว่าเห็นเปลี่ยนเป็นหัวพิกแอคบรอนซ์เรียบร้อยค่ะเขาให้เรามาแล้วเราก็ต้องใช้ใช่ว่าดุ๊ดดี้สวยงามวะพี่แอคของเราค่ะเริ่มมีสีสันที่หลากหลายขึ้นแล้วเอาไม้มาแล้วก็ไม้สติ๊กจำนวนหนึ่งค่ะมันมีเควสของอุปกรณ์เครื่องครัวค่ะที่เขาให้เราทำซึ่งมันก็ทำไม่ยากเลยง่ายมากๆบริกโอเค1หม้อ1กระทะ1กระทะซอสแล้วก็เขียงกับมีดค่ะเรียบร้อยใส่ไว้นี้แหละรับรางวัลเป็นอะไรเอ่ยอุ๊ยอาหารดีมากดีมากกล่องเปล่า1กล่องเป็นกล่องซีดค่ะลุ้นซิจะได้อะไรโอ้ซีดกาแฟเฮ้ยเรายังไม่เคยมีกาแฟนะคะมาเอาไปปลูกเลยโดยปกติในชีวิตจริงนี่หมิวชอบกาแฟมากค่ะหลังนั้นเราจะปลูกกาแฟไว้ในเกมเอาไว้กิน
เอ้ยเป็นพวกชอบกาแฟจริงๆนะกาแฟมันอร่อยค่ะถึงแม้กินแล้วมันจะไม่ได้คาเฟอีนหรืออะไรก็ตามแต่ก็คือในความรู้สึกเรามันคืออร่อยไงเราก็เลยค่อนข้างชอบกาแฟเควสต่อไปทำเควสนี้ดีกว่า Basic Co-Production ก็คือวิธีการหาถ่านนั่นเองค่ะข้อมูลเขียนไว้ละเอียดมากว่าจะให้ทำยังไงไซส์ขนาดไหนก็ได้แล้วก็ใช้ฟินแอนด์สตีลจุดบนไม้ค่ะจากนั้นก็หาบล็อกอะไรที่กันไฟวางทับโอเคนี่คือการอ่านแบบรวดเร็วแน่นอนค่ะเราก็ต้องใช้ดินสินั่นแหละบล็อกง่ายที่สุดค่ะในการที่จะทำแบบเตาเผาฟืนน่ะแบบโบราณโบราณแล้วก็ไม้หน่อยเซเอาไม้มาทำแบบนี้เขาต้องการ9ใช่ไหมใช่แล้วค่ะเควสมันระบุว่าเป็น9บล็อกชาร์โควางเลยค่ะนึกถึงสมัยโบราณหรือว่าทุกวันนี้ค่ะตามชนบทเนี่ยการเผาถ่านอ่ะมันก็ต้องเผาด้วยการปิดใช่ไหมปิดให้มิดค่ะในทุกมุมมันก็อาศัยความเป็นจริงนั่นแหละจืดจืดจืดจุดไปค่ะแล้วก็ปิดมีเสียงค่ะเห็นมั้ยมีเอฟเฟคมีเสียงเอ้ยนี่ๆมีควันขึ้นด้วยเราต้องทำอะไรคะรอค่ะจนกว่าพาร์ติเคิลพวกนี้จะหายไปนั่นเองโอ้ควันเริ่มเยอะขึ้นแล้วค่ะหวังว่ามันจะเป็นการเผาถ่านนะถ้ามันเป็นการเผาที่เราไม่ได้ถ่านมันจะกลายเป็นเสียไม้ฟรีค่ะแต่คิดว่าน่าจะใช่แหละเพราะว่าข้อมูลเขาก็เขียนไว้อย่างละเอียดนะว่าเราต้องทำอะไรบ้างนี่ไงรอจนกว่าพาร์ติเคิลทั้งหมดจะหายไปค่ะนั่นแหละซึ่งมันจะใช้เวลานานนิดหนึ่งค่ะเราห้ามเปิดเตานะคะเปิดเตานี้จากที่เราจะได้ถ่านเราจะได้เป็นแบบขี้เถ้าแทนเฮ้ยใช้ได้อ่ะคือเป็นม็อดที่ดีนะเนี่ยได้ความรู้สึกค่ะเพราะแบบนี้หาในไมโครปกติไม่ได้นะจนจะเช้าเลยค่ะยังเผายังไม่เสร็จเลยกินข้าวรอกันได้ปิดกล่องข้าวเปิดกล่องข้าวชอบชอบดูพระอาทิตย์ค่ะจะเที่ยงแล้วยังเผาไม่เสร็จเลยสมแล้วกับที่เขาบอกว่ามันใช้เวลานานนานพาร์ติเคิลยังอยู่ค่ะเดี๋ยวเราไปทำเควสอย่างอื่นก่อนดีกว่าแล้วก็ปล่อยเจ้านี่ค่ะไว้ตรงนี้นั่นแหละตาก่อนไก่อะได้ขนไก่ค่ะเราก็มาครับสิ่งที่ต้องการนี่กระเป๋าฮันติงค่ะก็เดาว่าเก็บของที่ได้จากการล่าสัตว์กับมอนเตอร์ได้นี้อ่ะใช่ยิงด้วยตะตริงก็เก็บได้ค่ะของที่ดรอปจากสัตว์จากมอนเตอร์ค่ะก็สามารถอยู่ในกระเป๋าฮันติงได้นั่นเองมันก็เป็นแค่กระเป๋ารูปแบบหนึ่งแหละเนาะแต่เดิมเรามี3กระเป๋าใช่ไหมคะก็คือกระเป๋าแอดเวนเจอร์ค่ะกระเป๋าฟอร์เรสต์แล้วก็กระเป๋าการขุดตอนนี้เราก็ได้กระเป๋าฮันติงมาอีก1กระเป๋าแล้วโอเคเก็บไว้ค่ะรางวัลโอ้กล่องอีกแล้วนี่ไงรีวาร์ด20แล้วอ้าวทำไมเราเพิ่งได้20ล่ะคะงงกับมันเหมือนมีปัญหาเรื่องเงินนะมดเงินรู้สึกจะมีปัญหาค่ะเอามาใส่ในชั้นยาเลยใส่เข้าไปค่ะนี่2ขวดแล้วแล้วก็ยังเผาไม่เสร็จค่ะใช้เวลานานจริงๆเนี่ยนี่มันเที่ยงแล้วนะมันจะบ่ายแล้วนะเผาตั้งแต่เมื่อคืนค่ะโอ้นานจริงๆเปลี่ยนเป็นไม้แพร้งแล้วก็จากไม้แพร้งเปลี่ยนเป็นแท็บดอค่ะโอ้แท็บดอสวยแท้อยู่นะเฮ้ยสวยอะเป็นของมดคว้าค่ะประตูหน้าตาอย่างนี้คราบไม่ได้ต้องเป็นโอ๊กแท็บดอเท่านั้นไม้โอ๊กก็ไม้โอ๊กจัดไปนั่นแหละแล้วก็จัดเลยค่ะกราวแท็บกับดักสัตว์วางตรงไหนดีตรงนี้เลยค่ะดักสัตว์ไปด้วยนอนไปด้วยเออข้างๆกันเลยกับเตียงนอนแล้วสัตว์มันจะกล้าวิ่งผ่านเหรอมันไม่คำนึงถึงสัตว์วิ่งผ่านค่ะกฎง่ายๆที่จะทำให้กับดักสัตว์ทำงานก็คือมีพื้นที่ค่ะล้อมรอบกับดักสัตว์4ด้านแค่นั้นจบค่ะแต่กับดักสัตว์มันจะทำงานไม่ได้ถ้าเราไม่มีเหยื่อจัดไปนี่เลยค่ะเก็บผักเพราะว่าเหยื่อมันก็คือผักนั่นแหละได้ค่ะนี่เป็นเหยื่อผักแล้วอย่างนี้ไม่ได้แบบนี้อันนี้ก็เป็นเหยื่อผักอ่ะ
เราต้องการเหยื่อที่เป็นเกรนนี่ค่ะได้แล้วก็คือถ้าเป็นพวกข้าวเนาะหรือถั่วลิสงก็น่าจะได้เป็นเกรนค่ะเควสน่าจะคอมพลีทแล้วมั้งโอเคคอมพลีทค่ะรับรางวัลขากบสีทองแล้วก็เงินอีก10 บาทเฮ้ยขากบดูดีนะเนี่ยมันดูดีมากๆเลยค่ะขากบเนี่ยใส่ไปเลยแล้วก็ใส่ไปค่ะนี่ก็แปลว่ากับดักพวกนี้ค่ะมาเขามีเหยื่อล่อแล้วทีนี้เราก็แค่รอเวลาค่ะให้มีอะไรก็ตามมาติดแล้วเราก็จะได้ของรางวัลในนี้เนาะเผาเสร็จหรือยังเนี่ยเฮ้ยยังไม่ได้เหรอพี่หลักสูตรหรือเปล่าคะเนี่ยจากคืนที่แล้วจนมาถึงคืนนี้ค่ะมันยังเผาไม่เสร็จเลยสมแล้วที่เขาบอกว่าใช้เวลานานจริงๆไงทำเราอะไรเราไม่ได้หรอกนายเห็นอย่างนี้ค่ะเลือดของเรานี่2แถวนะหัวใจของเราค่ะคือ20ดวงค่ะเพราะหัวใจสีส้มมันนับเป็นหัวใจอีก1ดวงเราทำเควสอื่นๆต่อไปได้ไหมไม่ได้อ่ะเพราะว่ามันบังคับให้เราผ่านเควสนี้ก่อนบ็อกซ์ออฟชาโคลเควสอื่นก็น่าจะเสร็จแล้วมั้งหมดแล้วค่ะเกลี้ยงแล้วในบทที่1กี่เปอร์เซ็นต์ละ88%มันไม่มีอะไรทำค่ะหาอะไรทำรอดีกว่ามามีลูกของเล่นอันหนึ่งอ่ะเรียกว่าเป็นลูกเล่นที่เราชอบค่ะต้องใช้หน่อยเฮ้ยเดี๋ยวอย่าเอาทองมาใส่หมดไม่เป็นไรเอาออกมาหมดแล้วมา drawer ล้อมรอบด้วยไม้สติ๊กจะได้เป็นตัวอัปเกรดเอาทองไปย่อยหน่อยสิจากตัวอัปเกรดวางแบบนี้ทองวางแบบนี้แล้วก็ทองนักเก็ตก็จะได้เป็นกุญแจค่ะกุญแจนี้ปกติมันจะใช้สำหรับการล็อก drawer เนาะนี่ไงถ้ามีตรงนี้ค่ะก็แปลว่ากล่องนี้ถูกล็อกไว้เอาออกไปก็แปลว่าไขก็คือล็อกไว้ค่ะไม่ให้มีการเปิดไม่ให้มีการเข้าได้น่าจะดีนะอย่างไรน้ำหมึกอะมันก็ต้องมาหาใช่ไหมนี่เลยค่ะเยอะแยะในน้ำอู้ชื่อโอ้โหหมึกตัวเดียวดรอปน้ำหมึกมาตั้ง3 อันเนี่ยเออุ้ยได้ปลาหมึกมาด้วยค่ะกินได้เอ้ยแล้วก็ได้เนื้อหมึกสุดยอดเลยแล้วก็ของเอาไว้ทำยาค่ะข้าปลาหมึกได้เนื้อหมึกเนี่ย Minecraft จริงๆมันควรที่จะเป็นแบบนี้บ้างนะโอ้นี่ไงเอ้าเรามีแบบนี้มา1 อันแล้วนี่คะเราจะไปหาน้ำหมึกมาทำไมเพราะเราก็คราฟได้เลยใช่ไหมนี่ไงใช่เลยไม่ต้องหาน้ำหมึกมาเลยค่ะนี่กุญแจนี่อะไรกุญแจนี่มันดีมากค่ะเพราะว่าถ้าเราทำอย่างนี้เขาจะบอกจำนวนนั่นเองว่าเรามีไอเทมเท่าไหร่อยู่ในกล่องดรอเวอร์คลิกนี่บอกทั้งหมดค่ะนั่นไงจำนวนที่เรามีอยู่ค่ะแบบนี้น่าจะใช้งานได้สะดวกกว่านะใช่ไหมนี่ค่ะชื่อแบบนี้แหละที่น่าสนใจกุญแจนี้ดีมากๆค่ะบอกจำนวนแล้วว่าเรามีปลากี่ตัวมีไก่กี่ชิ้นยอดเยี่ยมค่ะหลังจากผ่านไป2 วัน 1 คืนค่ะในที่สุดพาร์ติเคิลที่อยู่บนนี้ก็หายไปแล้วได้เวลาเอ้ยทำไมมันเป็นขี้เถ้าเดี๋ยวโอ้มันจะเป็นบล็อกหน้าตาเหมือนขี้เถ้าแต่ถ้าเราขุดแบบนี้ค่ะไอ้เราก็ได้ชาโคมานั่นแหละได้แล้วนี่เยอะเลยใช่ไหมได้มาเท่าไหร่เนี่ยโอ้2 กองกว่าเลยค่ะดีๆเอาชาโคมาอัดเป็นบ็อกซ์เซ่บ็อกซ์ออฟชาโคจัดไปค่ะเหมือนเดิมค่ะโต๊ะคราฟมันใช้คราฟทุกสิ่งจริงๆเลยก็คราฟเลยอย่างแรกคอนกรีตแล้วก็บริกค่ะคราฟรวมกันอย่างนี้ให้ได้เป็นบิ๊กบล็อกแล้วเราก็คราฟเลยจัดไปค่ะนี่ไงโคกบริกวางไปเลยค่ะในพื้นที่3 คูณ 3สูง3 บล็อกเรียบร้อยแล้วก็ด้วยค้อนวิเศษของเราค่ะคลิกไปนี่มันคือเตาเผาถ่านโคกนั่นเองแล้วเราต้องเอาอะไรมาเผาล่ะก็ชาโคใส่ได้ไหมไม่ได้ค่ะเขาบังคับให้เราใส่เป็นโค
ดูสิใส่ได้ไหมใส่ได้นั่นเลยค่ะมีอีกไหมถ่านจำได้ว่าเห็นถ่านเยอะอยู่นะคะโอ้นู่นไงปกติเวลาที่มีเนินหินอะมันมักจะมีถ่านเจนมาอยู่แล้วค่ะไม่มีสแกนสิระยะไกลเลยมีแต่กราเวลใช่เลยไม่มีถ่านละแต่ถ่านปกติมันก็หาไม่ยากใช่ไหมมีไหมเนี่ยโอ้เอ้ยจึ๊บเอ้ยทำไรเราไม่ได้หรอกนายอุทานต่อค่ะไปดูสิการหลอมทานเอ้ยได้มาแล้วค่ะนี่ไงน้ำมันครีโอโซดค่ะตักมานี่ได้แล้ว1ถังได้น้ำมันมาแล้วแล้วเราก็มีไม้ก็เอาน้ำมันนี่อ่ะไปเคลือบกับไม้เราก็จะได้เป็นไม้ที่ผ่านการเคลือบหรือก็คือทรีตบูดนั่นเองquest complete ค่ะไม่ complete แฮะมันบอกว่าต้องการกล่องด้วยแล้วก็ต้องการทรีตบูดสติ๊กด้วยแหมกล่องก็ไม่ยากนี่ไงจัดไปส่วนทรีตบูดสติ๊กขโมยมาจากหมู่บ้านชาวบ้านเสร็จได้วิธีนี้เลยค่ะโอ้ของอันตรายแนะนำว่าอย่าไปเปิดนะคะเพราะมีครั้งหนึ่งอ่ะมิวไปเปิดแล้วอ่ะมันกลายเป็นระเบิดพลังงานนิวเคลียร์เป็นแบบโวลเทคเลยค่ะที่ทำลายล้างโลกทั้งใบซึ่งน่ากลัวมากกล่องเนี้ย อย่าได้คิดไปยุ่งกับมันเลยนะมาไว้ตรงนี้ดีกว่าบอกว่าห้ามเปิดค่ะเก็บไว้วันสุดท้ายที่เราเลิกเล่นอะไรอย่างงี้เดี๋ยวเราค่อยมาเปิดแล้วกันค่ะอันตรายโอเคครับเป็นทิดวูดสแลบค่ะแล้วก็ทำแบบนี้นั่นแหละเราก็จะได้เป็นบาร์เรลถังใส่ของทีนี้ก็มีไม้สติ๊กใช่ไหมตามด้วยทิดวูดแพลงค่ะแบบนี้ไม่ถูกงั้นก็สลับตำแหน่งโอเคได้เป็นเกียร์มาแล้วเกียร์นี้ค่ะเป็นของสำคัญมากเพราะมันคือจุดเริ่มต้นของยุคต่อไปซึ่งก็คือยุคกลไกนั่นเองรางวัลก็เป็นกล่องใส่ของค่ะก็เอาไว้เก็บของได้เนาะใส่เข้าไปเลยแล้วก็อีกอันหนึ่งเป็นบาร์เรลค่ะอันนี้ก็เอาไว้จุของเหลวได้แต่ของเหลวที่ความร้อนสูงอย่างเช่นลาวาอะไรอย่างเงี้ยมันจุไม่ได้นะแต่ถ้าเป็นนี่ค่ะความจุคือ12ถังเฮ้ยแค่บล็อกเดียวจุดได้เยอะขนาดนั้นเลยเหรอนี่ไงย้ายมาได้นี่ค่ะ3ถังทับ12ถังค่ะ 12,000 มิลลิบักเก็ตก็คือ12ถังรับเควสเซเงินอีก50แล้วก็เงินค่ะเฮมซีนี่ก็คือมันก็คือสตริงดีๆนั่นเองแหละโอเครับมาเลยโอ้ยังไม่จบค่ะยังเหลือเควสนี้จัดไปโต๊ะคราฟแล้วตามด้วยทรีตวูดแบบนี้นั่นแหละได้แล้วมันคืออะไรคะดีโคของตกแต่งค่ะแน่นอนวางเซ่เฮ้ยใช้ได้คราฟของได้มะโอ้ใช้คราฟของก็ได้ค่ะก็เป็นโต๊ะคราฟเวอร์ชั่นสวยงามเนาะนั่นเลยค่ะนี่ไงมีลิ้นชักค่ะอยู่ใต้นี้ด้วยนั่นแหละเขาถึงแบบเก็บของได้เทมซีท่าหรือว่าต้นฝ้ายหรือต้นฝอเนี่ยมีประโยชน์นะเพราะว่าในยุคต่อไปค่ะเราต้องพึ่งพาเขามากๆมันคือไปเรียกว่าสำคัญอ่ะจัดไปเอาไว้ทำเชือกก็ได้ใช้ทำสายไฟก็ได้ค่ะหนังสือมา2เล่มเล่มแรกเป็นอะไรนี่ข้อมูลเกี่ยวกับม็อดให้หรือไม่โอ้มีวิธีการคราฟของค่ะโอ้ม็อดอิมเมอร์ซีฟใช่เลยโอ้ยดีมากค่ะเล่มนี้เวลาที่เราจะสร้างของอะใน immersive ใช่ไหมเราจะต้องเปิดวิกิเปิดอะไรอะเพื่อดูค่ะว่ามันสร้างยังไงแต่ถ้ามีนี่ช่วยดีค่ะดีจะทำแบบเสาโซล่า
อะไรอย่างเงี้ยหอคอยโซล่าพลังงานต้องทำยังไงบอกหมดเลยค่ะเฮ้ยดีดีโอ้ข้อมูลละเอียดวิธีการคราฟของวิธีการตั้งเสาค่ะเราได้แล้วหอคอยเวทมนต์ของเรา ไม่เกี่ยวกับเวทมนต์หรอกตอนนี้เควสก็จะ198อะไรมันยังไม่เสร็จอีกเนี่ยเอ้ยอ๋อนี่ไงคะไปหาข้อมูลมาแล้วค่ะเรายังทำกระเป๋าในเวอร์ชันนี้ไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้ซิลค่ะซึ่งอยู่ในมอดฟอเรสตี้แล้วถ้าอยากใช้ซิลนั่นก็ต้องมีเหมือนสลามค่ะแต่สลามในที่นี้มันไม่ใช่สลามมันคือของที่ได้จากรังผึ้งนั่นเองบอกเลยค่ะต้องเลี้ยงผึ้งก่อนนั่นแหละ ใช่แล้วไม่งั้นค่ะเราก็จะทำเควสนี้ไม่ผ่านนั่นเองทำไม่ได้ค่ะแต่ทั้งนี้ในวันนี้ค่ะเราได้สิ่งนู้นมาแล้วใช่ไหมนี่เราคราฟท็อดได้แล้วดีค่ะเพราะว่าถ้าเรามีโคหรือว่าชาโคปกติคราฟรวมกับไม้เราจะไม่ได้เป็นท็อดค่ะเนี่ยแบบนี้ก็ไม่ได้แต่ถ้าเราใช้ถ่านโคกนี่เราได้ท็อดมาแล้วน้ำตาจะไหลค่ะกว่าจะได้ท็อดอันแรกเควสปาไป 98%โอ้โหก่อนจะได้ท็อตแต่ละอันมานี้คือแบบจนเควสเสร็จค่ะถึงจะได้มานั่นเองนั่นหมายความว่าตอนนี้ยุคต่อไปเปิดแล้วยังยุคต่อไปเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะก็ถือว่าจบในบทที่1ไปแล้วเนาะโอเคเน่เราก็จะไปยุคที่2กันได้เลยค่ะในวันนี้ก็น่าจะเพียงพอเท่านี้ค่ะลากันไปก่อนแล้วพบกันใหม่บ๊ายบายค่ะ